ปิดจ็อบเรียบร้อยแล้วปิดจ็อบไปแล้วค่ะแอนลุ้นมากค่ะค่ะในในระหว่างช่วงเช้าเราพี่แอนไปที่แอนไปที่ศาลจริงๆศาลอันนี้เป็นนัดสืบพยานแล้วนัดแรกเนี่ยคือนัดไกล่เกลี่ยแอนไปมาแล้วแต่นัดไกล่เกลี่ยไม่มีอะไรก็พอนัดสืบพยานก็จะต้องมีพยานทั้งฝั่งเราและฝั่งเขามาอะไรเงี้ยค่ะก็แอนก็เตรียม สคริปต์ของแอนแหละเตรียมซีเควนซ์ที่แอนต้องพูดแต่ก็ท้ายสุดก็ไม่ได้ใช้สักทั้งหมดเพราะว่าก็มีการสรุปกันได้เร็วกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่าแอนก็อาจจะไม่ต้องใช้เวลาในการในการที่จะต้องพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนขึ้นศาลครั้งแรกที่ต้องมีพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยมันเป็นยังไงความรู้สึกคือพิมพ์ลายนิ้วมืออ่ะมันเกิดขึ้นตอนที่ของแอนหายใหม่ๆค่ะมันแอนก็จะต้องมีขั้นตอนอะไรที่ตอนนั้นเป็นช่วงที่แอนแบบไม่ไหวเลยที่แบบเฮ้ยเราทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะมีอยู่ก็มีเขาเรียกฝ่ายอะไรนะคะที่ต้องมาตรวจสอบพื้นที่เก็บพิสูจน์หลักฐานมาพิมพ์ลายนิ้วมือมายืนอยู่ในคอนโดเรามาเก็บตามประตูลูกบิดตามเซฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเหมือนในสอบสวนเลยใช่มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกแบบมันน่าขมขื่นมากทำอะไรเออทำไมมันเกิดขึ้นกับเรามันเหมือนในละครที่เราทำแล้วฉันไม่ทำอะไรมาเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็คุณแอนค่ะพิมพ์ลายนิ้วมือคือแอนเบลอไปหมดเลยพอดีในตอนนั้นน่ะแอนไม่มีโอกาสได้พูดกับข่าวเลยว่าแอนรู้สึกอะไรเนี่ยเรามีแต่แค่บอกว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นเท่านั้นเองแต่ณวันเนี้ยก็พอเล่าได้แล้วว่าความรู้สึกมันหลากหลายมากค่ะจริงเป็นยังไงกว่าจะผ่านช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงมันอัพแอนด์ดาวน์ตลอดนะคะบางทีมันก็จะมีข้อมูลว่าไม่มีทางได้คืนหรอกอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีข้อมูลว่ามันมีช่องแสงให้ทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ออนออนออฟออฟว่าเราทำได้ทำไม่ได้แต่ท้ายสุดก็อย่างที่แอนเล่าไปใน IG ว่าโชคดีมากที่แอนมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเดินกวักมือเรียกแอนแล้วก็บอกว่าแอนมานี่หน่อยไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิไปถึงไหนแอนก็เลยบอกว่าเม็ดสุดท้ายนี่ยากสุดเลยนี่เล่าแบบค้ำๆแล้วนะคะก็แอนคงหมดใจแล้วที่จะตามเขาอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะต้องไปจ่ายเงินทั้งหมดที่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกไม่ต้องมันมีทางออกของมันก็มาสตาร์ทมาศึกษากันก็เลยเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นแอนก็เลยเริ่มมีผู้ใหญ่ท่านนี้คอนซัลท์ให้คำแนะนำแล้วก็หาข้อมูลหาความรู้ที่เกี่ยวกับทางกฎหมายเป็นช่องทางที่ซัพพอร์ตทางฝั่งเราเลยนะคะดังนั้นหลังจากแสดงว่าหลังสิ่งที่มันตามยากที่สุดแต่ว่าเราสามารถได้กับมันกับคืนมาได้แต่มันก็หืดที่สุดเลยอะค่ะมันตามมาได้แต่ว่ามันเหนื่อยสุดแล้วมันเป็นเม็ดใหญ่สุดอย่างที่อันบอกแล้วมูลค่ามันสูงมันก็เลยอาจจะทำให้ทางฝั่งเขาก็ทำใจยากที่จะคืนกลับมาคือคนอาจจะงงว่าแอนเอาคืนมาจากตรงไหนคือทางนักคนที่ขโมยไปเขาก็ได้รับโทษไปเรียบร้อยเขาก็อยู่ในคุมการคุมขังแต่ว่าตอนนี้แอนก็ต้องไปต่อสู้กับร้านเพชรร้านนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยที่เขารับซื้อไปเราก็ต้องไปต่อสู้ในการคืนมาซึ่งในแต่ละร้านที่ผ่านมาอย่างที่แอนเล่าไปก็คือทุกท่านก็คืนให้ด้วยเงื่อนไขต่างๆนานาของเราแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นใจแอนกันหมดแต่ก็มีอันสุดท้ายเนี่ยค่ะที่ยังตกลงกันไม่ได้แอนก็เลยต้องใช้เวลากับตรงนี้หน่อยจริงๆอย่างที่แอนบอกแอนไม่เดินทางมาถึงจุดที่ต้องขึ้นศาลอยากเอาเวลาไปใช้ชีวิตทำมาหากินเหมือนเดิมเลยเนี่ยแต่ก็ตกลงไม่ได้มันก็เลยทำให้เราต้องมาถึงสเตจนี้ไอ้สเต็ปนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ว่ากันไปรับสิ่งนั้นกลับมาคืนแล้วใช่ไหมก็ใช่ค่ะคืนแล้วได้คุยกันไหมคะกับสิ่งของที่มันหายไปกับเราแอนเอาจริงๆแอนก็ยังมีความไม่กล้าใส่อยู่ค่ะมันมีความแบบกล้ากลัวเหมือนมันเป็นเรื่องของอีโมชั่นจัดๆเลยอะความเหมือนแบบเราใส่ได้ใช่ไหมเขาเป็นของเราใช่ไหมทำไมมันยากจังเพราะตอนแอนได้เข้ามาแทบจะไม่ได้ใช้เลยอย่างที่บอกแอนช่วยลงทุนก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเอาไงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แค่แบบแอนยังเพิ่งตื่นเต้นจากงานเมื่อวานอะอย่างเมื่อวานที่นักข่าวจะมาถามแอนยังบอกว่าแอนไม่รู้แอนจะตอบอะไรได้เพราะแอนไม่รู้ตอนนั้นแอนจะผิดหวังหรือแอนจะสมหวังอะไรเงี้ยถ้าแอนผิดหวังมาแอนคงไม่รู้จะพูดอะไรกับนักข่าวทุกคนอะไรเงี้ยเพราะแอนยังตั้งหลักไม่ได้แต่พอมาวันนี้เออความรู้สึกมันก็เปลี่ยนแล้วมันก็ทำให้เรารู้ว่าแบบบางทีการที่เราถูกต้องอ่ะถ้าเราไม่เตรียมข้อมูลเพียงพอมันก็จะไม่ใช่เป็นฝ่ายเราที่จะได้ไปเช่นกันพี่แอนต่อสู้มาตลอดจนวันนี้เราชนะคดีแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับบางคนอาจจะเจอแบบพี่แอนยังไงบ้างอยากจะเล่าไหมก็คือจะพูดว่าอะไรดีอ่ะคือเดี๋ยวต้องเริ่มคิดก่อนว่าถ้าของเราหายอ่ะคือหนึ่งเราต้องเก็บของของเราอ่ะเราต้องมีทั้งใบเซอร์เราต้องมีทั้ง
หลักฐานที่เป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าขาหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการแจ้งความหรือทำอะไรเราเองก็ต้องชัดเจนว่าเราเป็นเจ้าของที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องต่อสู้กันเราก็ต้องเอาคือมันเป็นเรื่องแอนจะพูดว่าอะไรดีอ่ะถ้าแอนเล่าดีเทลเยอะอ่ะมันจะกลายเป็นคดีทางศาลนะคะมันจะน่าเบื่อมากเลยเอาเป็นว่าถ้าในฝั่งเราก็แค่เมื่อไหร่ที่เรามีทรัพย์สินหรือมีอะไรของที่เป็นของเราอยู่ในมือโปรดจงเก็บหลักฐานเหล่านั้นไว้ค่ะเพราะวันหนึ่งมันจะพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นของเราจริงหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีบางคนอาจจะมองว่าใบเซอร์ไม่สำคัญเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเพื่ออะไรอ่ะคือตอนนั้นด้วยความที่แอนคิดว่าแอนน่ะจะไฟไม่ชนะถ้าแอนไฟไม่ชนะเนี่ยมันคงมีดีเทลเห็นความล้มเหลวของเราบางอย่างที่เราอ่ะจะเล่าให้ฟังว่ามันเพราะอะไรเราถึงไม่ได้แต่พอมาตอนเนี้ยเขาไม่ได้ต่อสู้อะไรกับแอนเขายอมของเขามันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่มีขั้นตอนที่จะเล่าเนื้อไหมคะก็กลายเป็นว่าก็จบไปจริงๆหลังจากนี้จะแก้ยังเป็นขยายการที่จะซื้ออะไรใหม่ๆหรืออะไรกันมันจะซื้อแหวนซื้อกระปุกกระเป๋าอะไรใหม่มันมีอารมณ์นะคือเรื่องซื้อไอ้เรื่องอารมณ์ซื้อก็คงยังเบาลงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องการเก็บแล้วไว้วางใจกับคนในบ้านเรามากกว่าที่เราจะรู้สึกว่าท้ายสุดของเราเราอาจจะต้องดูแลให้ดีที่สุดเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แอนก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนหลอนคนรอบตัวนะแต่หมายความว่าเราไม่เปิดช่องไม่เปิดโอกาสให้ใครมันก็จะดีกว่าใครบางทีอย่างเขาอาจจะไม่ได้เคยมีนิสัยที่อยากจะคิดทำแบบนั้นแต่พอเราไปวางตรงๆให้เห็นมันก็อาจจะทำให้หวานเหลือเกินอะไรเงี้ยอยากจะหยิบอยากอะไรซึ่งกับใครมันก็เกิดขึ้นได้แล้วเราก็ไม่อยากทำให้คนคนนึงต้องมาติดคุกเพราะเราแอนไม่ได้อยากมีความรู้สึกแบบทำให้ใครขาดอิสรภาพหรืออะไรเงี้ยนึกออกไหมคะมันอย่าได้เกิดกับใครเลยแอนแค่รู้สึกอย่างนั้นอยากตอนนี้จะช้อปปิ้งอะไรใหม่ๆคิดมากขึ้นไหมไม่ซื้อละค่ะไม่เลยหรอพี่ไม่ซื้อคือไม่กล้าซื้อเลยกลัวไม่แล้วอ่ะพอแล้วทำไมมันกลัวมันกลัวทุกอย่างมันพอแล้วอ่ะมันรู้สึกแบบไม่รู้แอนพูดมันก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะอย่างเช่นวันที่แอนไปหน้าโรงรับจำนำอ่ะและแอนเดินเข้าไปบอกว่าอันนี้เป็นของแอนขอแอนดูหน่อยได้ไหมเราอยากมายืนยันว่าของที่คุณรับไปอ่ะมันเป็นของเราบางร้านนะคะเขาก็จะเหมือนแบบรีบเอาตำรวจกันไว้หรือเอาเจ้าหน้าที่ของเขากันกลัวเราอ่ะจะโชกของเราไปเลยทันทีคือเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขาใช่ไหมแต่เรามาเราก็แค่มายืนยันคือกำลังจะพูดว่ามันทำให้เกิดสัจธรรมนะว่าเฮ้ยดูสิของเราอ่ะแต่เราแตะต้องเขาไม่ได้ถ้าวันนึงมันถูกเปลี่ยนสถานะอ่ะมันเพราะตรงนั้นมันไม่มีความหมายเลยสำหรับเราเลยเราต้องคอยยืนดูของเราที่เราไม่สามารถแตะต้องมันได้ในทุกๆชิ้นนะคะที่แอนไปคือจะโดนแบบล้อมไปหมดเลยเหมือนเขาก็กลัวเราเอาไปอะไรเงี้ยมันเลยทำให้แอนเกิดความรู้สึกไม่ได้อยากได้อะไรอีกแล้วในตอนนั้นทุกที่เลยค่ะมีบางที่ที่คือเขาไม่รู้เรามาเนี่ยเขาขั้นตอนมันจะยังไงเขาก็ต้องกลัวไว้ก่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ยอมให้บางทีเราจับเขาเราก็เราจะฉกไปเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็แค่ว่ามาดูว่ามันใช่ของเราไหมนะมันมีการแบบผิดอันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันอะไรเหล่านั้นมากกว่ามันก็เลยทำให้แอนแบบตกผลึกกับตัวเองว่าของบางอย่างมันไม่ใช่คุณมันไม่ใช่ของเราอ่ะแต่พอมันกลับมาเราก็เลยยังแบบจะจอยกับเขาก็ใช้เวลาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้พอละพอก่อนค่ะพอก่อนทำงานก่อนทำงานอะไรเงี้ยคือมีแต่พอดีหรือแอนก็ไม่ได้ว่าขยันชีวิตอะไรอย่างนั้นนะคะความหมายของแอนคือมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเร่าร้อนอยากจะไปอยากได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแอนมางานหรืออะไรที่แอนได้ใช้ต้องใส่แอนก็ใช้ชีวิตปกติได้เพียงแต่ต้องให้เวลาแอนคลายตัวอีกหน่อยเท่านั้นเองมันสบายใจขึ้นกับปัญหานี้มากเลยมันสบายใจขึ้นเพราะว่าแอนไม่รู้ว่าแอนจะชนะไหมแล้วอย่างที่บอกแอนจะกลัวว่าแอนจะขาดความเคารพความยุติธรรมหรืออะไรเงี้ยคือเราชอบมโนไปเองว่าเราคิดซะว่าเราไม่ได้อะซ้อมที่จะรู้สึกแบบนั้นอะไรเงี้ยซ้อมก่อนเลยเราจะรู้สึกยังไงโอ้โหเราคงดาวดิ่งเพราะเราโดนเหมือนเราโดนเตะซ้ำๆมาจนเจ็บแล้วเราโดนเตะอีกเงี้ยเราก็จะรู้สึกเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยถ้าความยุติธรรมมันไม่เกิดกับเราเงี้ยต้องเกิดสิเพราะเราดูสำนวนแล้วเราแบบเราทำถูกต้องมาหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าความยุติธรรมก็เกิดจริงๆมันก็ทำให้รู้สึกเรายังเชื่อมั่นแล้วยังมีใจฟูขึ้นมาในการที่จะทำอะไรต่อถ้าถามวันนี้ก็คือโล่งใจเหมือนแย่โล่งค่ะ
สำหรับคดีนี้โล่งไปเลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่อย่างที่บอกทุกคนรู้ว่าอย่างตัวเองยังมีเรื่องคดีหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็แบบใช้ชีวิตอย่ามีปัญหากับใครดีที่สุดเลยอย่าขึ้นลงขึ้นศาลคือดีที่สุดอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าข่าวดีปุ๊บหลายคนเข้ามายินดีเต็มไปหมดเลยเราเชียร์ใช่เพราะว่าไปไหนก็จะมีแต่คนถามว่าเรียบร้อยหรือยังแล้วเราแบบเนี้ยซ้ำเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเมื่อวานแอนตอนแรกแอนก็กะจะไม่ได้ลงหรอกค่ะแต่แอนคิดว่าแอนควรต้องลงเพราะว่ามีคนรอคำตอบจากตรงนี้เยอะแล้วบางทีเขาอยากรู้เคสเขาหรืออยากรู้เป็นความรู้แอนก็จะเล่าหลังบ้านให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้นะเขาก็จะได้ความรู้ตรงนั้นไปคนก็เลยค่อนข้างที่จะมีรีแอคกับเรื่องนี้ของแอนค่อนข้างเยอะอยากรู้ว่ามันจบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นหลังจากนี้พี่น้องๆถ้าเจอเคสเดียวกันพี่แอนปรึกษาพี่แอนได้ปรึกษาได้เลยเซียนแล้วเซียนหญิงเซียนแล้วแสดงว่ามาแบบนี้เจอเลยใช่ค่ะมาแบบมาแบบเนี้ยรู้แล้วว่าเราต้องดิวรู้เขาเรียนเล่าประสบการณ์ดีกว่าเล่าประสบการณ์ที่มันมีทั้งช่วงที่แอนก็เพียงพร้ำนะคะอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่เวลาของเราเราต้องไปหาข้อมูลใหม่มางัดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรลักษณะอย่างนั้นมากกว่าหรือแบบคำบางคำที่เราจะใช้ในการขึ้นศาลมันก็ต้องเป็นคำที่ถูกกับสถานการณ์จริงๆมันมีผลกับมุมมองและการตัดสินใจในหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นหนูบอกว่าเราต้องโฟกัสกับคดีของเรามากๆอ่ะเราจะปล่อยให้เหมือนแบบมันไปตามมีตามเกิดไม่ได้เราเป็นคนคอนโทรลดิเรกชันของมันด้วยเลยบทละครเรื่องนี้ต้องไม่แน่ของฝ่ายใหม่ได้ด้วยมียังคะเริ่มเขียนไว้บ้างก็ไม่แน่วันนี้จะมีมันเป็นวิทยาทานนะพี่เป็นวิทยาทานเลยนะใช่ใช่สิ่งที่คนแบบเจอเรื่องแบบนี้ต้องทำใช่ค่ะฝ่ายใหม่ไดมอนด์ฝ่ายใหม่ไดมอนด์ฮะอันนี้ยากมากครับอันนี้ละครครับปล่อยไปแล้วพิเซอร์เรื่องใหม่หนึ่งในร้อยในร้อยไมเชอรี่อโมร์หลายคนฮือฮาเหมือนกันนั่นแหละโอเคไหมคะอยากให้ทุกคนดูเรื่องนี้เพราะว่ามันละมุนมันสวยงามมันฟูใจอะค่ะมันดีมันน่ารักแล้วก็ยิ้มอะไรเงี้ยค่ะดีมากค่ะดีมากมากค่ะจริงๆรู้ไงที่หลายคนบอกว่าเป็นละครเรื่องนี้จะแบบกู้วิกฤตไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแอนไม่ได้มีสีอะไรที่มันฉูดฉาดแล้วก็ไม่ได้มีเส้นเรื่องอะไรที่หวือหวามันแค่ผู้ชายดีๆที่มี1ใน100คนนะคะมันหายากในยุคนั้นกับในยุคนั้นผู้หญิงที่ถูกกดหรืออยู่ในพื้นที่อยู่ในกรอบที่ไม่ได้โชว์ความเป็นหญิงมากก็คือตัวย่าจะเป็นมีความกบฏอะไรขึ้นมาหน่อยในสำหรับผู้หญิงในยุคนั้นมันก็จะเป็นความน่ารักคอนทราสอะไรบางอย่างค่ะเป็นเส้นเรื่องเล็กรักเล็กๆที่น่ารักเท่านั้นได้ไงได้ดูได้ดูเดือนหน้าแล้วค่ะเดือนหน้าแล้วค่ะมันยังไงบ้างครับทำเรื่องละครกู้วิกฤตทำนี้อย่าเพิ่งตัดสินคือเวลานี้เราต้องต่อสู้กับเราต้องเป็นนักรบที่ต่อสู้ทุกอย่างที่เข้ามาค่ะก็แค่ว่าแค่วันมีทีเซอร์มาแล้วคนแบบอยากดูเราก็ใจชื้นแล้วแต่แอนก็ยังตอบไม่ได้แอนกู้วิกฤตได้หรือเปล่าแอนก็ต้องไปต่อสู้อีกเยอะค่ะรอให้มันจบแล้วค่อยให้คะแนนดีกว่าจริงๆมันเครียดไหมปัจจุบันด้วยความที่ละครเยอะใช่ทำละครยากขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะว่าคนไม่ได้สนใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคนมีอะไรที่หลากหลายมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าแอนก็ยังเชื่อความคลาสสิกหรือว่าความเป็นไทยสไตล์ของเราอะไรเงี้ยบางทีมันก็ยังมีรสชาติแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังดูเขาอยู่อะไรเงี้ยแอนวันห่วงไหมว่ามันจะหายไปจากมันคงไม่หายไปแต่มันอาจจะน้อยลงก็ต้องยอมรับเราก็ต้องเป็นคนที่แข็งแรงที่จะต้องอยู่ให้ได้ในป่าอเมซอนนี้จริงๆการทำละครแต่เพื่อมันหนักมันเครียดขนาดไหนบ้างมันกดดันขนาดไหนมันกดดันเพราะว่าอย่างที่บอกคือคนก็ล้มหายตายจากไปเยอะแล้วบวกกับคนดูก็แบบมีทางเลือกที่ดูมากขึ้นแล้วก็เราในฐานะที่เป็นคนทำคอนเทนต์ให้คนสนใจในเรื่องราวของเราเราก็ต้องค้นคลักพอสมควรในการที่จะดึงดูดเขาเพราะว่าอย่างที่แอนเทียบเป็นป่าอเมซอนมันก็เหมือนแบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นวงจรชีวิตถ้าใครแข็งแรงก็ถึงจะรอดใครอ่อนแอก็แพ้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือต้องคนแข็งแรงเท่านั้นนะคะที่จะอยู่รอดใช่เราก็ไม่รู้เราจะแข็งแรงพอเราก็ว่าเราพยายามจะฟิตแล้วนะอะไรอย่างเราออกกำลังเยอะแล้วนะแต่ว่าเราจะใช่คนที่แข็งแรงที่จะรอดหรือเปล่าก็ต้องรอดูว่าให้คนดูตัดสินจริงจริงมันท้อไหมเพราะมันมีแต่ละเรื่องมาเยอะๆกับคนมันก็มีจังหวะแบบรูปวาดอย่างนั้นดีกว่าคือแอนว่าแอนอยู่มันนานจนแอนแบบคือก็เกิดความรู้สึกวูบแต่มันไปเร็วไงคะมันไม่ได้ท้อจนโอ้โหปล่อยตัวเองดิ่งดาวอะไรเงี้ยก็โอเคลุกขึ้นใหม่ไม่งั้นงานมันไม่ขยับแอนก็เลยต้องมีความหวังที่ดีอยู่ถ้าเรา energy ดีแอนว่าคนดูก็น่าจะได้รับ energy ที่ดีจากเราค่ะเรียกว่าแต่ละเรื่องจะออกมามันต้องคิดเราวิเคราะห์เยอะใช่ค่ะก็อาจจะต้องคิดหนักขึ้นเพราะว่าคนเขาเลือกมากขึ้นแล้วเขามีตัวเลือกหลากหลายก็ยากสำหรับคนทำทีวีนิดนึงค่ะอัปตาในเรื่องนี้ค่ะ
ก็1ใน100นะคะ My Cherry Amour ก็ช่อง3เดือนหน้านะคะเป็นที่มีนักแสดงเยอะมากเดี๋ยวไปดูนักแสดง18กว่า100คนเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็มาในบทบาทที่สำคัญเป็นช่วงๆของตัวเองนะคะเป็นละครน่ารักเรื่องนึงที่อยากให้ทุกคนดูค่ะ